็นห่วงกลัวว่าเมื่อก่อนจะไปกรุงเทพนี่แล้วขัดจะไปเยี่ยมสักหน่อยทีนี้วันนี้จะไปเอาของอะไรก็ไม่ทันตลาดได้จะได้ของแห้งของอะไรของสดไม่ได้ของสารทางวัดปูวัวข้าวอุดรมา6สลึงแล้วครับผมฮะ6สลึงครับอุดรครับผมฮะ6สลึงครับเออข้าวอุดรครับผมอืมมีแล้ว6สลึงฮะข้าวมาแม่มีช่องมาเยอะเหรอฮะมีช่องมาเยอะอย่างเงี้ยคงใช่แหละครับฮะคงจะใช่ท่านถามเอาทองคำมาด้วยก็เห็นเคยมาให้เคยเห็นมาให้บ่อยมีหวังแล้วก็ถามมึงดิถ้าไม่มีหวังแล้วก็ไม่ถามตอนนี้คิดว่าจะไปเยี่ยมวัดปูวัวก่อนอยู่ในเกาะคือภูเขาเหมือนเกาะมันมีจุดนั่นจุดเดียวแถวนั้นฝั่งนั่งก่อนมีนั่งเล็กๆน้อยๆแต่จุดใหญ่ก็คือครัวเพราะเราไปตั้งรากฐานให้คำว่าเราไปตั้งรากฐานนี่คือว่าวันนี้พระจะมาเท่าไรให้มาที่มุ่งต่ออัตถธรรมการภาวนาเรื่องแล้วให้มาว่าไงเอามาเท่าไรมาว่าฟังจะว่าเอามาเท่าไรให้มาว่าฟังที่น่ะเราจะรับเลี้ยงให้หมดมันตั้งใจภาวนาจริงเพราะที่จะนั่นหายากนะนั่นละที่เพราะอาจเพราะธรรมที่ฉันนั่งพอไปเห็นแล้วสะดุดตาสะดุดใจทันทีไปเจอที่แรกเลยอ่ะแต่ก่อนก็ได้ทราบท่านอุทัยท่านอยู่ที่นั่นเราก็ไม่ได้ไปดูว่าอยู่ที่ละ3องค์หรือ4องค์เป็นอย่างมากว่างั้นเพราะการโคจรมิชบาทไม่มีพอจะอาศัยชาวบ้านเขาอย่างมากไม่เลยสี่องค์ไอ้เหมาะจริงก็องค์สององค์ว่างั้นแล้วก็ได้ยินที่นี้เป็นที่ท่านอาจารย์ฟั่นเคยจะพักชั่วคราวพักนานไม่ได้เหมือนกันอาจจะไม่ถือโอกาสไปดูโยมภูเขาลูกนี้มันกว้างมากนะสั่งไปทำได้ได้อะไรบ้างหมูหยองกุ้งเชียงหมูแผ่นอย่างละเท่าไหร่เป็นร้อยกิโลคนต่อหนึ่งยิ่งมากครับ50กุ้งเชียง50แล้วหมูหยองอย่างละ20กุ้งเชียงให้ร้อยก็ร้อยอย่างนี้ให้เพิ่มขึ้นอีกนะวันนี้จะไม่เอาอย่างอื่นนะเราจะเอาเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเอาไปวันนั้นเช่นอย่างข้าวนี่เราก็จับไปเรียบร้อยแล้วกล่าวว่าพอเพื่อไว้แล้วนะเดือนนั้นก็20กว่าสอบ20กว่าสอบสอบพระประมาณ30องค์20กว่าสอบสอบ100กิโลหรือว่าเหลือถามเมียท่านก็บอกว่าเหลือท่านจะแยกไปให้วัดต่างๆมีวัดแถวนั้นมี2องค์3องค์4องค์จะมาใส่ที่นี่เราจึงเผื่อเรื่อยๆบอกพ่อขอโคนาแต่จะให้เราไปซอกแซกไปส่งที่นั่นที่ไปไม่ไหวนะต้องให้ลงไปจุดเดียวเผื่อไว้นี่ว่าเดือนที่เราจะไปกรุงเทพแล้วเราก็เป็นห่วงเราจึงไปดูแล้วเอาของไปเสริมของที่ไปเสริมต้องเป็นของสำคัญพวกอาหารแห้งที่จะเข้าไปตลาดนี้ไม่ทันวันนี้ออกสายแล้วเราเพิ่งตัดสินใจเมื่อสายนี่ถ้าหากว่าเราได้คิดว่าจะเช้าเราก็สั่งเข้าไปตลาดทันทีพอเราฉันเสร็จเขาก็มาแล้วก็ออกเลยแต่นี่เราไม่ได้เพราะเรากำลังคิดกะตวงเพื่อประโยชน์แก่โลกแล้วนะไม่ใช่ธรรมดานะคิดนู้นกะนี่ตัวนั้นอยู่ไหนวะกว่าจะลงตัวได้แต่ละจุดประสงค์นี้มันต้องได้คิดนะมันมากต่อมากเพื่อโลกทั้งนั้นนะนี่ก็มาคิดเอาตอนใช้สายเป็นห่วงภูวัวคราวที่แล้วก่อนที่เราจะไปกรุงเทพเราก็ไปเตือนคือเอาของไปเสริมแล้วไปเตือนบอกว่าคราวนี้จะไม่ได้มาส่งอาหารตามปกติในเวลาปกติเพราะพูดเราจะไปกรุงเทพด้วยแล้วผู้ที่มันเคยมาส่งอาหารนี่ก็จะไปกรุงเทพด้วยกับเราต้องนู่นละปลายเดือนนั่นแหละเราจะเอาของมาเสริม
พอกลับมาวันที่25 27ให้ไปเลยเดือนที่แล้ว27ให้เขาไปวันที่27เอาไปอย่างที่เคยไปกะจุดศูนย์กลางคือ30องค์พระจะมาบ้างน้อยบ้างเอาศูนย์กลางอาหารที่จะจัดให้พอตลอดมาได้10กว่าปีแล้วตั้งแต่เราไปเจอที่แรกนั่นเลยล่ะต้องนั่งมาสั่งพระก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบอกแล้วบอกเปิดเลยนะให้พระตั้งใจพระเอามาเท่าไรมาว่างั้นเลยนะบอกว่าเอาว่างั้นนะไม่ใช่ธรรมดานะหายากนะทำเนี่ยวิ่งตะกุดตะด้วนไปทุกวันจะมีตั้งแต่นรกอเวจีเต็มบ้านเต็มเมืองมันดูสลดสังเวชจริงๆนะใช่ไหมไงมันเห็นนี่จริงๆเนี่ยเราก็เคยจมนี่มานานแล้วแต่ก่อนมันก็ไม่เคยตื่นเนื้อตื่นตัวทีนี้มันเห็นมันตื่นเนื้อตื่นตัวเตือนประชาชนทั้งหลายที่ได้เตือนอย่าอวดดีกับพระพุทธเจ้าหนาบอกขนาดนั้นนะพูดดังแดดเสื่อยนะคือไม่เคลื่อนจากความจริงที่พูดตะกอนนี่เลยว่างั้นผมบอกอย่าท้าทายพระพุทธเจ้าหนาว่าถ้าใครช้าทายจะยังเหลือจะลมหายใจฟอดๆพอขาดสะบัดแล้วตูมเลยตูมเลยไอ้ว่านรกมีไม่มีไม่มีความหมายอะไรหรอกที่หลอกสัตว์โลกหากให้จมนี้มากี่กับกี่กันแล้วนะมันของเล่นเมื่อไรวะเวลามันจ้าขึ้นมานี่โถทันทีเลยนะมีไม่มีสลบมันจะว่าไงมันเป็นมากี่กับกี่กันแล้วมันรบมันได้ยังไงพระเจ้าองค์ไหนก็ไม่เคยมีสามารถมีความสามารถที่จะมารบล้างพวกที่ว่าเนี่ยว่านรกเป็นชั้นๆนั้นชั้นๆของความทุกข์ของสัตว์ที่ไปตกนรกนะสวรรค์ก็เป็นชั้นๆสำหรับความดีเนี่ยจนกระทั่งสุดยอดคือพระนิพพานพวกเปรตพวกผีสัตว์ประเภทต่างๆนี่เกลื่อนโลกธาตุเต็มไปหมดเลยมีช่องว่างที่ไหนอินฟ้าอากาศที่ไหนช่องว่างมีจะคิดจากวิญญาณของสัตว์เสวยทุกข์อยู่ตามกรรมของตนของตนหนักเบามากน้อยมากน้อยเต็มไปหมดนั่นแหละตาพุทธเจ้าอย่างนั้นนะเอาตานั่นมาสอนโลกหรือสอนโลกโลกตาบอดด้วยหูหนวกด้วยนั่นที่มันจะไม่ยอมฟังเวลานี้กำลังต่างคนนะชาวพูดเรานี่กำลังท้าทายอวดดีต่อพระพุทธเจ้าต่อพระศาสนานะเวลานี้เอากิเลสเข้าไปลบล้างตีตลาดเวลานี้กิเลสตีตลาดศาสนาจะไม่มีเหลือนะเราสลดสังเวชจริงๆนะตัวเท่าหนูมันเห็นจะว่าไงว่าไงนี่มันจวนตายแล้วเปิดออกสิเต็มมาได้49ปีนี่ฟังสิไม่บอกอย่างนี้ไม่เคยเนี่ยตอนออกมันเป็นผู้นำพี่น้องชาวไทยเราเนี่ยเราจึงได้เปิดออกมาให้เห็นแล้วยิ่งจวนตายแล้วยิ่งเป็นห่วงเป็นใยมากเพราะเปลวไฟในโลกนี้มันไม่ได้อ่อนตัวลงนะมันยิ่งหนาแน่นขึ้นตัวและสัตว์โลกทั้งหลายยิ่งถูกเกลียดปิดตาบอกไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีเนี่ยมันยิ่งหนาแน่นขึ้นเลยอันนั้นมันคือความจริงอันนี้คือความหลอกลวงของปลอมของจริงมันต่างกันยังไงของจริงคือที่พระเจ้าสอนว่ายังไงนั่นแหละของจริงมีอยู่แล้วสอนไปเห็นยังไงรู้ยังไงเอานั่นมาสอนคือสอนของจริงนี่อันนี้บอกว่าไม่มีมีมันลบล้างและสัตว์โลกมันก็โง่อยู่แล้วมันก็จมเอาจริงมันจะไม่มีนะเวลาเนี่ยมองไปที่ไหนมันไม่มีนะใครจะว่าอวดหรือไม่อวดก็ตามเราก็สามารถจริงๆนี่ไม่ว่าจะสามารถภาพให้วาดให้ภาพให้ดูนี่เห็นไหมพุทธเจ้าแสดงไว้นี่ว่างั้นมันสลบกันทั้งประเทศเฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยเรามันสลบตากันหมดมันว่ามันไม่เห็นเวลาเจอเขาอย่างจังๆนั่นเป็นยังไงพุทธเจ้าสอนไว้แล้วไม่มีภาพอย่างเขามาถ่ายชีวงชีวีฉะนั้นเพราะนั้นสัตว์ทั้งหลายมันจึงสนุกประมาทให้กิเลสลากคอนเราไม่อยากพูดธรรมดานะว่ากิเลสลากคอนไปลากคอนไปพูดอย่างนี้พูดด้วยความเมตตาของเราบอกกิเลสลากคอนมันไปว่างั้นเถอะดึงมันไว้มาอยู่ว่างั้นนะให้กิเลสลากคอนไปโอ้มันสลดทั้งเรื่องจริงนะยิ่งจวนตายเท่าไหร่จริงเหล่านี้ไม่ได้หย่อนลงไปเลยเป็นของจริงตลอดมาตั้งกับทั้งกันในนี้กิเลสมันปิดตาให้จมกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำเท่านั้นที่จะลื้อขึ้นได้นะอย่างอื่นอย่าหวังนะว่างั้นเลยอันนี้ก็พูดอย่างเด็ดเราอย่าหวังอย่างอื่นที่จะมาเป็นที่พึ่งเป็นตายบรรเทาทุกข์และปัดทุกข์ไปได้นอกจากธรรมคือความดีงามของเราเท่านั้นนอกนั้นไม่มีในโลกอันนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นธรรมกับโลกคือหมายก็ว่ากิเลสกับธรรมจะมีฆ่าศึกศัตรูกันตลอดมานะถ้าขาดธรรมเพียงเดียวนี่แหลกนะนี่ยังมีธรรมเป็นกำแพงกั้นกันไว้พอนั้นเวลาจะตายจริงๆก็เข้าห้องพระอรหังสัมมาสัมพุทโธตอนนี้ก็ยังดีนะดีกว่าไม่พูดไม่มีเลยนะนี่นี่มันเหลวไหลจริงๆใจมันไม่ได้มีที่เกาะที่ยืนเลยมีแต่ไฟในโลกเขาหัวมันตลอดเวลาพูดมันเปิดอย่างนี้แหละวะมันมีที่ไหนมีที่เกาะที่ยืนมันไม่มีธรรมในหัวใจมันสร้างสมตะกิเลสเข้ามากองเพลินเทินทึกเขาหัวใจตลอดเวลาหัวใจ
เทศว่ากันไปอย่างนั้นล่ะแต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้เช่นอย่างแต่งตัวเป็นหลวงตาบัวเป็นพระเป็นอะไรอย่างนี้กิเลสมันไม่ได้แต่งมันฟัดอยู่ในภายในนั่นเห็นไหมเวลาไปสู้กันสู้กันไม่ได้น้ำตาล่วงอยู่บนภูเขาแล้วลืมเมื่อไหร่นี่เอามาประกาศสอนพี่น้องทั้งหลายเวลามันเก่งๆขนาดนั้นมีกิเลสทั้งบอกแล้วนี่ล่ะน้ำตาล่วงมาพูดให้กี่ครั้งแล้วพูดเพื่อโอ้อวดเหรอเราพูดด้วยความเมตตาล้วนที่โทษคุณยังไงเอามาประกาศให้สอนให้เป็นคติเครื่องเตือนใจเตือนตัวเองนะฮะนี่จะหมดแล้วนะเนี่ยที่ย้อนจิตย้อนใจสถานที่อบรมอย่างครูบาอาจารย์ผู้จะเป็นผู้เป็นหลักเป็นเจนที่จะให้เป็นล่มโพล่มใจเครื่องดึงดูดจิตใจของประชาชนทั้งหลายนี้นับว่าน้อยลงน้อยลงจนแทบจะไม่มีแล้วนะเวลานี้นะมันมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้กันหมดเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาเหมือนตกน้ำในมหาสมุทรไม่มีใครที่จะพึ่งใครได้ตกน้ำในมหาสมุทรว่ายน้ำป๋อมแปมป๋อมแปมอย่างนั้นนะหาเกาะที่ยึดที่เกาะไม่ได้มองหาฝั่งไม่เห็นจมอยู่ในทะเลหลวงนี่แหละจมอยู่ในกองทุกข์มันหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมที่อย่างเดียวใครอย่าอวดนะว่างั้นเลยอย่าท้าทายพุทธเจ้านะไม่มีสองนะพุทธเจ้าทุกทุกองค์ไม่มีสองตรัสคำไหนตรัสแบบเดียวกันหมดเพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันสอนอย่างเดียวกันเลยทีเดียวนะกิเลสมันก็แบบเดียวกันเหมือนกันมันรับตลอดอีกเหมือนกันให้จำเอาไว้นะคำนี้นะมันเป็นเรื่องนะเรามืดมืดจริงๆนะจิตนะมันไม่เห็นอะไรเลยเห็นของชั่วเป็นของดีไปหมดถ้าเป็นอะไรเป็นของชั่วแล้วว่าเป็นบ้าไปเลยนะถ้าอะไรเป็นของดีนะอย่างน้อยย่อยๆอย่ามากกว่านั้นไม่เอาไม่เอาไหนแล้วที่จะไปเป็นอำนาจเราไม่ทำขี้เกียจนั่นเห็นไหมกิเลสมันเป็นเจ้าหน้ายึดครองไม่หมดความดีนี่เป็นเศษเป็นเดนอยู่ข้างนอกเข้ามาใกล้ไม่ได้นะกิเลสเป็นเจ้าหน้าครองอยู่หัวใจมันขนาดนั้นนะจำให้ทุกคนขิงวันนี้มีอยู่หัวใจทุกคนนะเวลานี้กิเลสกำลังเป็นเจ้าหน้าจะทำอะไรเพื่อความดีความดีนี่กิเลสจะควบคุมไม่หมดนะมันจะไม่ทำมันขนาดนั้นนะเราไม่รู้นี่ให้ว่าไงเรียกว่าโง่ละสิเวลามันเปิดขึ้นมาแล้วนี่นะเวลามันมืดเป็นชั้นชั้นนะในหัวใจดวงเดียวเนี่ยมันมืดเป็นชั้นชั้นเลยเป็นลำดับลำดามาแล้วเราอ่านหัวใจเรานี่แหละไม่พี่น้องทั้งหลายทราบนะเพราะงั้นเราจึงคู่กงว่าเราไม่เคยจะตกทานกับสิ่งใดในสามแดนโลกฐานนี่ว่างั้นเลยหากว่าสมควรจะเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงไรจะออกตามนั่นทำนะถ้าควรจะเป็นนิวเคลียร์นิวตรอนจะทันทีเลยไม่ต้องไปคาดโน่นคาดนี่ว่าอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปคาดแล้วแต่เหตุการณ์จะผ่านเข้ามามากน้อยที่เป็นเครื่องแก้กันแก้กันให้เป็นประโยชน์แก่โลกนะหนักเบามากน้อยจะออกทันทีทันทีทีถ้าไม่เกิดประโยชน์อะไรก็เหมือนเขากางแหไปเลยจะทอดตรงไหนก็นี่ก็ขี้หมูอันนี้ก็ขี้หมาแล้วเราทอดลงได้ยังไงแหสำหรับทอดปลาต่างหากไม่ได้ทอดขี้หมาทำก็เหมือนกันสำหรับทอดผู้ที่จะรับผลและประโยชน์ต่างหากไม่ใช่จะทอดให้พวกสัตว์นรกนะนั่นที่ย้อนลงไม่ได้นะเวลามันมืดมืดอย่างนั้นนะกิเลสนี่เอาหนากันนะอ่านหัวใจของตั้งแต่เริ่มแรกมาคืออ่านย้อนหลังเวลานี้อ่านย้อนหลังพอข้างหน้าพูดได้ไรมันหมดปัญหาโดยสิ้นเชิงแล้วในสามเดชโลกธาตุนี้ว่างั้นเลยขาดสะบั้นออกจากหัวใจไปหมดแล้วพูดเต็มเหนียวอย่างนี้เลยนะตั้งแต่บึกบืนมานู่นน่ะมาถึงขั้นนี้เป็นยังไงนะพิจารณาย้อนหลังไปดูไปเรื่อยระยะที่มันหนามันแน่นไปยังไงอันนี้ก็เข้ามาบวชก็ความหนาแน่นก็เป็นขั้นของการบวชอีกเหมือนกันเป็นลำดับลำดาแล้วมีอันหนึ่งเนี่ยที่มันฝังใจอยู่นั่นนะเรื่องศาสนานี่เลื่อมใสมากมาดั้งเดิมนะแล้วเป็นเด็กก็เลื่อมใสมากเป็นเด็กก็ไปใส่บาตรกับผู้ใหญ่อยู่อันนี้เราก็จับเอามาพิจารณาหมดนะแต่ถ้ามาบวชก็ชอบภาวนาเนี่ยแบกอยู่เอามาพิจารณาส่วนที่มันหนาแล้วนะนี่เราแยกออกมาส่วนที่ดีนะมาพูดนี่นะไอ้ส่วนที่มันไม่ดีมากกว่านั้นดีนั่นในหัวใจเรานี่นะเราแยกออกมาคืออันเนี้ยที่จะเป็นสาระจนกระทั่งถึงมาครอบโลกธาตุคืออันนี้เองเนี่ยอันที่ว่าดีเนี่ยมีเล็กมีน้อยแต่ค่อยผสมเข้าก็ค่อยโตขึ้นค่อยขยายออกเบิกออกอะไรเงี้ยดังนั้นก็จิตใจก็มีความหนักแน่นทางอัดทั้งธรรมมากขึ้นไปอ่านธรรมะข้อไหนสะดุดใจเพราะธรรมะเตือนท่านถูกหมดเรามีแต่เรื่องเราผิดเอ๊ะนี่เราก็ผิดมาแล้วเอ๊ะนี่เราก็ผิดมาแล้วเนี่ยเตือนมาเรื่อยๆอย่างนั้นก็ตกเรื่อยๆเมื่อทั้งถึงเรื่องพูดมรรคผลนิพพานเอาค่อยสรุปลงไปเลยนะจิตใจก็ค่อยหนักขึ้นเรียนหนังสือแล้วถึงได้กล้าพูดเลยสิว่าเป็นนอนแท้กระดาษอยู่7 ปีว่างี้เลยนะ
เรียนบาปสงสัยบาปแทนที่จะรู้เรื่องบาปเชื่อบาปว่ามีว่าบุญว่ามีมันไม่ได้เป็นนะหัวใจเราทำท่านบอกว่าบาปมีบุญมีนรกสวรรค์มีเนี่ยเป็นความจริงล้วนๆนะแต่กิเลสพระอ่านนั่นสิไม่ใช่ทำพระอ่านกิเลสสวมรอยเข้าไปพออ่านเข้าไปว่าบาปมีจริงบุญมีจริงมีหรือไม่มีนะนี่อย่างน้อยนะแล้วบาปไม่มีบุญไม่มีท่านเห็นไหมกิเลสสวมเข้าไปโลกเข้าไปโลกเข้าไปนรกสวรรค์ตลอดทุกสิ่งทุกอย่างนี้จนกระทั่งถึงนิพพานมีจริงไม่จริงนะมันก็ไปตีตั้งเวทีบนพระนิพพานไปตีวิธานนิพพานมีไม่มีนะแต่สำหรับหัวใจเรายังไม่มีที่ว่าลบนิพพานแล้วนิพพานไม่มีนะมันหักสงสัยนิพพานมีไม่มีนะถ้านิพพานมีแล้วจะเอาให้เต็มที่เลยให้ถึงนิพพานในชาตินี้ที่ว่านิพพานไม่มีไม่ปรากฏในจิตนะหักสงสัยนี่เราเรียนหนังสืออยู่ฟังที่นะขออย่าอวดนะว่าเจ็ดจบพระไตรปิฎกก็จบมานั่นเพราะเรียนเหมือนกันมารู้เหมือนกันมาประมาทกันไม่ได้นะเรียนมากเรียนน้อยนี่ไม่ได้มีอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในหัวใจนะถ้าไม่ได้ปฏิบัติเอาตรงนี้นะมีแต่เรียนได้เฉยจำได้เฉยก็ศาสนาก็เป็นศาสนากระดาษความจำความเป็นออกมาจากกระดาษไปเสียไม่ได้เป็นมากเป็นผลอะไรเลยเจ้าของจึงหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เรียนเท่าไหร่เรียนมากเรียนน้อยเราอยากเข้าใจว่าผู้เรียนมากจะเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะเลวไหลเหมือนกันหมดว่าอย่างนี้เลยดีไม่ดีผู้เรียนมากยิ่งเป็นที่ถีมานะมากนะว่าตัวโอรู้ฉลาดยิ่งเขามายอซะบ้างนะโอ้นี่พระไกรปิฎกเคลื่อนที่นะโอ้ยขี้แตกเลยนะภาษาภาคอีสานเขาว่าควายเนี่ยพอยกหางมันขึ้นเท่านั้นนะขี้มันทะลักออกเลยนะอันนี้พอเขายอขึ้นนิดหน่อยหรือเหมือนว่ายกหางขี้ทะลักออกเลยโอ้นี่พระไกรปิฎกเคลื่อนที่นะขี้แตกป้าดเลยเห็นมันไม่เป็นบ้าขนาดนั้นมันรู้มันดีเมื่อไหร่ความจำถ้าไม่ปฏิบัตินะแต่ถ้าปฏิบัติถูกต้องเพราะการเรียนทั้งหมดเรียกว่าเรียนแบบแปลงแผนผังพอออกภาคปฏิบัติก็เอาแปลงออกมากลางสิแปลงนี้ถูกต้องทุกอย่างแล้วอย่างเขาสร้างบ้านสร้างเรือนนี่แปลงเขาทำไม่ถูกต้องแล้วเอาแปลงมากลางแล้วปฏิบัติตามนั้นปลูกสร้างบ้านขนาดไหนขนาดไหนเอากี่ห้องกี่ห้องเอาสั้นเอายาวแปลนเขาจะบอกไว้ทั้งหมดนี่ก็เหมือนกันความชั่วความดีเป็นระดับเหมือนกันหมดเลยพระพุทธเจ้านำแปลนนี่มาสอนหมดเลยเพราะเห็นแล้วทุกอย่างแล้วมีเวลาทำไปตามนั้นตามนั้นมันก็เริ่มรู้ขึ้นไปนะคือความจริงได้จากภาคการปลูกสร้างเอาแปลนมากลางคือเราเรียนมามากน้อยนั่นแหละคือแปลนเอามากลางให้ปฏิบัติอย่างนี้นะเพื่อจะให้สำเร็จรูปเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมานี่เพื่อจะให้สำเร็จรูปเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาให้ปฏิบัติอย่างนี้นะเริ่มปฏิบัติความหมายมั่นปั้นมือก็มีอยู่แต่ยังไม่เต็มที่เพราะความสงสัยมันมาแบ่งกินอยู่นะอยากไปนิพพานนี่ก็อยากแต่ยังสงสัยนิพพานมีหรือไม่มีนะสมัยทุกวันนี้นิพพานจะยังมีอยู่เหมือนครั้งพุทธกาลหรือไม่นะหรือสิ้นสุดไปหมดแล้วเนี่ยฟังสินะหลังจากนั้นก็ลงใจว่าเอ้าถ้ามีครูบาอาจารย์หรือผู้ใดก็ตามมาชี้เรื่องมรรคผลนิพพานให้เราทราบอย่างถึงใจว่ามีอยู่เท่านั้นล่ะเราจะกราบไหว้ครูบาอาจารย์แล้วเราจะเอาตัวมอบคอขาดไปเลยเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างเดียวนี่ละที่ไหนเริ่มนะแต่ก่อนก็ถูไถไปอย่างนั้นทีนี้มันพอเรียนจบเรียบร้อยแล้วตั้งหน้าตั้งตาที่จะออกปฏิบัติก็มองเห็นแต่หลวงปู่มั่นเพราะชื่อเสียงท่านโด่งดังมาตั้งแต่เราเป็นเด็กนะท่านมาอยู่ทางมันเพอบ้านผือเนี่ยเสียชื่อเสียงโด่งดังมาตลอดจนกระทั่งไปเชียงใหม่แต่เราเป็นเด็กก็ได้ยินนี่แบบมุ่งหน้าต่อท่านไปท่านก็เอาเลน่าจับไว้เลยเนี่ยเราก็มุ่งหวังอย่างเต็มหัวใจไปก็จี้เลยเชียวนะเอาอย่างถึงพริกถึงขิงเรายังไม่ลืมทีเราหาครูบาอาจารย์อย่างจริงจังอย่างหาที่สงสัยไม่ได้เรื่องนิสัยเรามันหยาบมันจริงทุกอย่างถ้าได้ฟังแล้วไม่สอนง่ายๆไม่ว่าดีว่าชั่วไม่ได้สอนง่ายๆอันนี้ก็เพื่อความดีทั้งหลายนะให้มันเป็นที่ฝังใจถึงแปลเนี่ยไปพักรอจะไปหาท่านแต่ยังไม่ได้มีกำหนดหากจะไปก็มีพระองค์หนึ่งชื่อพระศรีนวลมาจากวัดบ้านโคกนามนเข้าไปพักด้วยกันที่วัดทุ่งสว่างหนองข่ายนี่เล่าเรื่องเบื้องต้นนะจิตดวงนี้ว่างั้นเลย
ไปภาคนั้นจะมาพักด้วยกันเราถามท่านมาจากไหนจะบอกว่ามาจากบ้านนามนจากท่านอาจารย์มั่นเหอขึ้นทันทีเลยนะว่ามาจากท่านอาจารย์มั่นเหอเขาก็เลยเดี๋ยวถ้าเวลานี้ท่านอาจารย์มั่นพักอยู่ไหนวะพักอยู่บ้านนามนแล้วมีพระเนรอยู่กับท่านมากน้อยอย่างไรประมาณ 8-9 องค์ท่านมารับพระมากอย่างมากขนาดนั้นเท่านั้นแหละแล้วได้ทราบว่าท่านดุเก่งใช่ไหมโอ๊ยไม่ต้องบอกว่างั้นเลยนะพระเอานั่นนะพอไล่หนีเลยว่างั้นนี่ที่แทนที่จะเป็นผลลบนะว่าท่านดุมากว่างั้นควรไล่เลยนี่มันเป็นผลลบนะถึงใจเลยอาจารย์องค์นี้ละจะเป็นอาจารย์ของเราโน่นน่ะฟังดีนะให้เราไปเห็นเองท่านจะดูแบบไหนแบบไหนแบบไหนครูบาอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยมานานขนาดนี้จะดุจะด่าขับไล่สายส่งโดยหาเหตุผลไม่ได้นี่เป็นไปไม่ได้เนี่ยมาลงจุดนี้นะเราจะต้องไปอย่างรวดเร็วพอถามว่าท่านควรไล่ท่านไล่เลยท่านไม่รอใครแล้วถึงใจเนี่ยเป็นผลลบนะบึ้งเลยไปหาที่จังๆว่างั้นเดี๋ยวไปก็ไปเจออย่างจังๆอ่ะที่จริงนะโอ้ยก็ถึงใจอีกนะเนี่ยเป็นงั้นนะพอไปถึงท่านก็มืดแล้วนี่ทั้งคืนไปถามชาวบ้านเขาบอกเพราะทางมันเป็นด่านนะเข้าไปวัดท่านมันไม่ได้เป็นทางล้อทางเตียนอะไรเป็นทางเป็นด่านพอคนเดินไปพ่นตัวไปแล้วเดี๋ยวพอไปกลางคืนไปถามเขาก็มาบอกเออให้มานี่เลยเขาว่าว่ามานี่ให้จับทางสายที่หน้าถอยเขาว่างั้นนี่ละต้นทางว่าให้เดินไปตามนี้แล้วอย่าปิดทางนี้ว่างั้นละแล้วจะเข้าถึงวัดนี่ทางนี้ไปวัดแหละว่างั้นพอเขาบอกนั่นเราก็ไปแล้วไปมืดไปพอส้มซ้ำก็ไปในวัดดูนั่นดูนี่มือไปเห็นศาลาหลังเอ๊ะนี่ทำไมสงสัยนะว่านี่เขาว่าศาลากันเล็กไปหมายถึงศาลากรรมฐานนะนี่เขาว่าเป็นศาลาก็รู้สึกว่าเล็กไปหน่อยจะเล็กไปสักหน่อยว่าถ้าว่ากุฏิก็จะใหญ่ไปว่างั้นนะกำลังดูเดินเซ่อซ่าเซ่อซ่าเข้าไปท่านเดินจงกรมอยู่นี่น่ะไม่เห็นท่านเดินจงกรมอยู่ข้างศาลาท่านกั้นห้องศาลาพักอยู่นั่นท่านพักจำวัดอยู่ที่ห้องศาลาเล็กๆนั่นน่ะแล้วก็เดินซ้อมมองนั้นมองนี่ไปเราไม่เห็นที่กลางคืนเนี่ยท่านเดินอยู่นี่ใครมานี่ว่ากันนะท่านว่าใครมานี่เองก็ผมเองว่าว่าก็ผมมาเนี่ยที่ซัดใหญ่เลยนะเพราะว่าก็ผมมาอันผมนี่ตั้งแต่คนหัวล้านมันก็มีตรงที่มันไม่ล้านว่างั้นนะขึ้นเปี้ยงเลยนะเวลานั้นเปี้ยงเลยท่านทีอันผมนี่ตั้งแต่คนหัวล้านมันก็มีผมตรงที่มันไม่ล้านเอาใครแย้งท่านสินะคือตรงมันไม่ล้านมันมีผมมันจริงใช่ไหมล่ะฟังสินะผมเราก็รีบกลับไปเลยท่านที่กับผมชื่อพระมหาบัวก็ว่างั้นสิท่านก็เลยแย่ก็ต้องว่างั้นที่มันถึงจะรู้เรื่องกันนี่พอมันโอ้ยท่านเอาใหญ่แล้วนี่นะแทนที่มันจะเป็นผลลบโอ้ยยิ่งพอใจนะไอ้ทำไมท่านยังพูดถูกเจ้าเรื่องราวตรงที่ว่าอันนั้นผมตั้งแต่คนหัวล้านมันก็มีผมตรงที่มันไม่ล้านนี่สิมันโอ้ยไม่มีผิดเลยนะคือตรงที่มันไม่ล้านมันมีผมจริงหาที่ข้านได้ที่เท่าไหนโอ้ยถึงใจนะนี่เราเริ่มต้นชนวนของเรานะอ่านใจตรงนี้ตั้งแต่พื้นๆมาพอท่านพอพูดอย่างนั้นพระเดินที่เดินโยมอยู่ตามนั่งเงียบๆนะตั้งต่างองค์ต่างกับผู้ปั๊บมาแหละมาท่านก็ขึ้นไปกำลังท่านจะจุดตะเกียงอะไรเหมือนดอกบัวตูมละตะเกียงผมเปาะเล็กๆนะพอดีพระก็ขึ้นไปจุดให้ท่านแล้วก็นั่งให้เวลาขึ้นไปนั่งธรรมดาเหมือนไม่เคยดุเรานะธรรมดาไปก็คุยแล้วก็กราบเรียนท่านขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหามาจากที่นั่นที่นี่อะไรท่านก็นิ่งฟังนี่แล้วเริ่มจะขึ้นแล้วนะให้นะขอเล่าเรื่องให้ฟังเรียบร้อยแล้วนี่ท่านมหากันนะว่าเรียนมามากพอสมควรว่าจนได้เป็นมหาแต่อย่าว่าผมประมาทธรรมพระพุทธเจ้านะให้ยกบูชาไว้ก่อนทำที่ท่านเรียนมามากน้อยเวลานี้ยังไม่เกิดประโยชน์เนี่ยจับได้ขนาดนี้ให้ยกบูชาไว้ก่อนไม่งั้นจะเข้ามาเตะมาถีบมายานการภาวนาให้ท่านเร่งทางด้านภาวนาให้มากว่า
เอาทำจิตให้สงบลงด้วยจิตภาวนาอย่าไปสนใจกับอัตตธรรมที่เรียนมามากน้อยมาจะมาเป็นข้าศึกถีบเตะยันกันแล้วการข้าเดินจะมีแต่ความสงสัยก้าวไม่ออกมาให้ปล่อยให้หมดว่างั้นนะให้มีแต่ภาวนาอย่างเดียวก็เราก็นิสัยตับเดียวด้วยมันก็จับปุ๊บเลยหนังสือมาเรียนมามากน้อยนั้นไม่ได้สนใจแต่ซาตึกนี่แหละที่ท่านเอาหนักจริงๆก็คือว่าเหอนี่แหละตอนนี้ตอนนักพันท่านมามาผลนิพพานเหรอวะเหอว่างั้นนะเนี่ยเล่ห์ได้จับนะท่านมาหามรรคผลนิพพานเหรอมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนว่าดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟว่าอากาศธาตุอากาศโลกธาตุนี้เป็นโลกธาตุนี้ว่าไม่ใช่มรรคผลนิพพานไม่ใช่กิเลสกิเลสจริงๆมรรคผลนิพพานจริงอยู่ที่ใจเอาให้ท่านบุกเบิกใจให้ได้นะว่างี้เลยนะให้บุกเบิกใจให้ได้ไม่ต้องถามหาเรื่องมรรคผลนิพพานจะเปิดจ้าขึ้นที่นี่เปิดจ้าขึ้นที่นี่ฟังที่นะแล้วจะพอท่านเทศอย่างถึงใจแล้วก็เอาละที่นี่นะลงใจ 100% เรื่องมรรคผลนิพพานกี้ก็มาตรงนี้ไม่ได้ไปที่อื่นจะไปหาถามมาที่ไหนวะอะไรนี่หน้านี่หน้าใจกี้เข้ามาท่านมันก็เหมือนว่าหัวใจของเราดิเหมือนกับสระใหญ่บึงใหญ่ธรรมเหมือนกับน้ำที่เต็มบึงใหญ่กิเลสเท่ากับจอกแหนมันปกคลุมน้ำอยู่ในบึงใหญ่ไม่ให้มองเห็นน้ำในบึงนั้นท่านสอนลงไปเป็นข้อเปรียบเทียบกันนั้นให้เปิดจอกเปิดแหนนี่คือกิเลสทั้งหลายแล้วจะได้เริ่มเห็นน้ำโดยลำดับลำดาน้ำอยู่ในสระมีอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าถูกเกาะจอกแหนปกคลุมไว้เท่านั้นเองให้เปิดจอกเปิดแหนด้วยจิตตภาวนาเริ่มจากความสงบไปนี่ก็เท่ากับว่าเปิดจอกเปิดแหนมันก็เริ่มแล้วจะเห็นเรื่องจะเห็นธรรมโดยลำดับซึ่งเป็นเหมือนกับน้ำอยู่บึงหมายถึงใจบึงใหญ่หมายถึงใจน้ำหมายถึงธรรม ที่ครอบใจอยู่และจอกแหนนั่นคือกิเลสครอบอยู่ข้างบนอยู่และจอกแหนนี่มันปิดไว้ไม่เห็นน้ำอยู่ในบึงนั่นบางพอเปิดพอฟังท่านอย่างถึงใจแล้วนั่นละที่นี่ฟาดใหญ่แล้วเนี่ยออกมาแล้วก็มาถามตัวเองที่นี่มาหาครูบาอาจารย์ที่เป็นที่สมมักสมหมายทุกอย่างแล้วไม่มีข้อตำหนิอะไรไม่มีอะไรบกพร่องแล้วที่นี่เราจะจริงไหมที่นี่ทั้งนี้ก็ขึ้นรักวันทันทีต้องจริงไม่จริงให้ตายเท่านั้นนู่นฟังที่ละต้องจริงไม่จริงให้ตายเท่านั้นตั้งแต่นั้นมาก็ฟาดกันเลยนี่ที่ถึงขนาดนั้นเขาไปในป่าในเขาไปร้องจะว่าร้องไห้มันก็ไม่ผิดน้ำตาพังสู้กิเลสไม่ได้ตั้งสติตั้งภาพล้มผอยตั้งภาพล้มผอยนี่พลังของกิเลสมันหนาแน่นขนาดนั้นถึงขนาดที่ว่าตั้งสติไม่อยู่เลยตั้งภาพล้มพร้อมกันกับตั้งไม่ใช่ตั้งเพื่ออยู่ตั้งเพื่อล้มพะล้มโอ้ยยังไงนี่วะมันความเพียรอะไรเป็นอย่างนี้ความเพียรนี่เป็นเรื่องกิเลสพัดเอานี่เวลามันหนามันก็หนามันอย่างนี้หัวใจดวงนี้สู้กิเลสไม่ได้นั่งน้ำตาร่วงแต่มันก็มีดีอันหนึ่งที่ให้ถอยไม่ถอยอยู่มันไม่ถอยไปฟิตหาครูบาอาจารย์อีกฟิตอบรมใหม่มาอีกเข้าอีกเข้าป่าเข้าเขาอีกฟาดกันเรื่อยกลับไปหาท่านเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยต่อไปก็ค่อยเบิกกว้างเบิกกว้างเรื่อยมาแล้วที่นี่จองแหนค่อยจางไปจางไปนี่มองเห็นน้ำขึ้นเห็นน้ำชัดเจนที่สุดก็ยิ่งเป็นความเชื่อว่าน้ำในบึงนี่ใหม่ถึงไม่ได้มองเห็นหมดทั้งบึงก็ตามเห็นแค่จองแหนที่เปิดออกนี่ก็เป็นพยายามไปแล้วว่าน้ำในบึงนี่มีแล้วก็เปิดออกเรื่อยเปิดออกเรื่อยมันก็กว้างออกเรื่อยกว้างเรื่อยเอาสุดยอดเลยที่นี่เปิดออกไม่ถอยนี่ถึงขั้นทำมีกำลังแล้วเปิดตลอดนั่นที่นี่นะถึงขั้นมีกำลังแล้วเปิดจอกเปิดแหนปอเปิดตลอดเวลาไม่มีคำว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนไม่มีอิริยาบถเปิดอยู่ตลอดยืนเดินนั่งนอนคิดเรื่องอะไรมีแต่เรื่องเปิดจอกเปิดแหนคือมีเรื่องสติปัญญาฆ่ากิเลสทั้งนั้นเลยเอาจนกระทั่งเต็มเหนี่ยวนี่เราสรุปอ่านหัวใจตัวเองอ่านมาตั้งแต่นู่นล่ะเวลามันหนาขนาดนั้นหนาขนาดนั้นแล้วค่อยเบิกออกเบิกออกเบิกออกจนถึงขั้นที่ว่าที่นี่เวลาได้เบิกออกแล้วพลังของธรรมมีมากแล้วกิเลสอ่อนตัวลองอ่อนตัวแล้วพลังของธรรมเป็นอัตโนมัติแล้วทีนะเหมือนกิเลสมันเป็นอัตโนมัติในหัวใจของเรามันเป็นกิเลสเองคิดเรื่องอะไรเป็นกิเลสทั้งนั้นเวลามันมีอำนาจนะไม่คิดว่าตั้งใจให้เป็นกิเลสมันก็เป็นของมันเป็นอัตโนมัติทีนี้พอทำมีกำลังแล้วทำก็เป็นแบบเดียวกัน
ทำมีกำลังแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นแต่ทำเบิกกิเลสออกขนจอกขนแหนคือกิเลสออกเรื่อย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 ว่าถ้าจนกระทั่งเปิดเริ่มหมดเลยนั่นเอาสรุปเลยจอกแหนที่ปกคลุมหุ้มห่ออย่างมิดตัวมองหาสารหน้าไม่เห็นนี่จอกแหนพังหมดจ้าขึ้นมาเลยนั่นละที่นี่มันต้องได้เห็นชัดเจนก้มกราบพระพุทธเจ้าทันทีเลยเถอะพออย่างนี้เหรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้อย่างนี้เหรออย่างนี้ขึ้นอุทานนะไม่ได้ถามใครนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้อย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอจ้าไม่ได้คาดได้คิดพอกิเลสเปิดออกหมดแล้วทั้งนั้นอันนี้มันจ้าอยู่แล้วเนี่ยแต่กิเลสปิดไว้ไม่ให้เห็นนี่พอกิเลสพังลงไปหมดมันก็จ้าขึ้นเลยอ๋ออย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้อย่างนี้เหรอเมื่อพระอรหันต์ท่านตรัสรู้ตรัสรู้อย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอโหยกราบพระพุทธเจ้าทันทีเลยกราบราบราบเป็นบ้าคนเดียวแล้วแล้วน้ำตาเลยไม่ต้องบอกพังเลยเจ้านะเนี่ยน้ำตาเนี่ยพราบ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 อัศจรรย์อัศจรรย์ธรรมที่ปรากฏขึ้นขนาดนี้ด้วยอัศจรรย์พระพุทธเจ้าที่มาสอนธรรมนี้ด้วยและอัศจรรย์พระพุทธเจ้าที่โผล่ขึ้นมาได้ยังไงกิเลสมันหนาขนาดนี้แล้วท่านโผล่ขึ้นมาได้ยังไงเรายังมีท่านแนะนำสั่งสอนแทบล้มแทบตายถึงบึกบืนขึ้นมาได้อย่างนี้ท่านไม่มีใครสอนขึ้นมาได้ยังไงนี่อาจจะใจแล้วนี่มองดูไปทางโลกแล้วสิเนลาที่จุดสำคัญที่ว่าจวนจะตายซะแล้วยิ่งแผดมองไปที่ไหนมันมืดตื้อมืดตื้อมืดตื้อมันจ้าแล้วมันเห็นหมดแล้วทำไมอ๋อไม่คาดไม่คิดเลยน้ำตาพังไม่นอนตลอดคืนอาจจะว่าบ้าว่าบอไม่สนใจกับใครแดนอาจารย์ไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะได้รู้ได้เห็นได้เป็นขึ้นมาเต็มหัวใจซะแล้วไม่สงสัยพระพุทธเจ้าแล้วทำอะไรไม่สงสัยนรกสวรรค์บาปหมดหมดพร้อมกันเลยเถอะพร้อมกันที่กับกิเลสตัวปิดบังนั้นขาดสะบั้นลงไปนี่จ้าขึ้นมาความจริงทั้งหลายจ้าขึ้นมาตั้งแต่กลับไหนกันไหนเพิ่งมาเห็นเดี๋ยวนี้เท่านั้นเองแล้วมันก็ลงทันทีที่ถอดหัวสงสารโลกสงสารโอ้ยจะสอนได้ยังไงก็เมื่อมันเป็นขนาดนี้แล้วทั้งๆที่เราก็ขึ้นมาจากตรงนั้นนะเวลามันจมอยู่นั้นมันก็ไม่ได้เห็นโทษของกันและกันนะจมอยู่ในภพในชาติในความเกิดแก่เจ็บตายในโลกอเวจีลุ่มไหนลุ่มไหนมันไปตกทั้งนั้นแต่มันปิดไว้หมดกิเลสปิดไว้ปิดไว้เวลามันผ่านขึ้นมาแล้วมันกลับขึ้นมามองดูจากที่เก่าที่ของเคยอยู่แล้วดูไม่ได้บางอันเลยนะเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ถึงพระพุทธเจ้าที่โอ้ยถึงขนาดนี้แล้วจะไปสอนใครได้ยังไงพระพุทธเจ้าทรงชอบพระไทยทั้งที่ตั้งใจจะเป็นสอนโลกอยู่นะปรารถนาพุทธภูมิจนสำเร็จเป็นพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วจะสอนโลกพอตรัสรู้ขึ้นมาชอบพระไทยแล้วก็อย่างนั้นเองมันเห็นอย่างเดียวกันโอ้จะสอนไม่ได้ยังไงขนาดนี้แล้วนี่เราพูดถึงเราสรุปความมาว่าการชำระอบจิตใจของเราอบรมใจฝ่าฝืนบึกบืนสู้กันนะนี่แหละผลเป็นมาอย่างนี้นะถ้ามีแต่อ่อนแออ่อนแอแล้วจมตลอดนะเราจมตลอดเราจะหวังพึ่งอะไรนะสามเดือนโลกธาตุนี่ลาจะหวังพึ่งอะไรทั้งนั้นไม่ได้เลยล่ะมีบุญกรรมของเราที่ทำเท่านั้นที่จะเกาะเราดึงเราขึ้นนอกนั้นไม่มีสิ่งนั้นบอกว่าไม่มีฟังเลยทีเดียวขาดสะบั้นไปเลยไม่มีมีเท่านี้เองวอนให้พยายามเบิกเบือนหนาเวลานี้ศาสนาพระพุทธเจ้ากำลังดึงกำลังลากกำลังเข็นของเราอยู่แล้วกิเลสมันก็เข็นหนักทางธรรมนี่เข็นสู้กันไม่ได้นะน้ำหนักของกิเลสมากกว่าเวลานี้ดีไม่ดีจมไปหมดทั้งชาวพุทธนะเดี๋ยวว่าจะบอกนะว้าวได้เห็นชัดประจักษ์แล้วอันนี้มันถึงขั้นนี้แล้วมันเป็นขั้นที่สุดทุกอย่างแล้วพอมาถึงขั้นนี้แล้วขาดสะบั้นไปหมดแดนสมมุติที่ว่าแดนสมมุตินี่มันกว้างแคบขนาดไหนขาดสะบั้นไปหมดแล้วอดีตไม่มีอนาคตไม่มีที่จะวิจารณ์ว่าจิตของเราจะเป็นยังไงต่ออะไรไปอีกไม่มีแล้วหมดเรียกว่าเป็นสมมุติทั้งนั้นนั้นหมดโดยประการทั้งปวงท่านมันอย่างนั้นสินี่แหละการอำนาจในการปฏิบัติต้องสู้กันต้องหนักต้องหนักเอากันถึงเขามันได้มันแพ้บ้างชนะบ้างหรือแพ้มากชนะน้อยก็เอาขอให้มีคำว่าชนะว่าจนน้ำตาร่วงเราเคยแล้วนี่แสดงว่าแพ้อย่างราบนะเอาจนน้ำตาร่วงขึ้นต้องขออภัยนะขึ้นถึงกูถึงมึงนั่นในใจนะไม่ใช่ธรรมดานะเพราะความเครียดแค้นขึ้นถึงกูมึงเท่านั้นแต่ไม่ได้ออกมาพูดนะมันออกในใจน้ำตาร่วงในโถมึงเก่งขนาดนั้นเที่ยวเหลือวะนุ่นยังไงมึงต้องพังมึงเอากูขนาดนี้เที่ยวเหลือมึงเอากูวะฟังนะมึงเอากูขนาดนี้เที่ยวเหลือวะยังไงมึงต้องพังวะเนี่ยให้กูถอยกูไม่ถอยแล้ววะ
อยู่ในใจเป็นคนเดียวนะนี่นะจึงได้เอามาพูดให้พี่น้องหลายฟังว่าความเครียดแค้นอันนี้นะเครียดแค้นให้กิเลสเนี่ยมันเป็นมากคือเป็นธรรมเครียดแค้นมากเท่าไรความขยันหมั่นเพียรความจริงจังยิ่งหนักนะเนี่ยกิเลสยิ่งพังไปทางไปแต่ความเครียดแค้นให้คนใดสัตว์ตัวใดก็ตามนั่นเป็นกิเลสอย่าเครียดอย่าแค้นอย่าโกรธอันนั้นผิดถ้าเครียดแค้นให้ตัวเองโกรธให้กิเลสในตัวเองจะฆ่ากิเลสซึ่งเป็นข้าศึกอยู่ในหัวใจเรานี้ถูกทั้งนั้นเครียดแค้นหนักเท่าไรความเพียรยิ่งหนักสลับเป็นสลับตายได้เลยนะนี่เรียกว่าความเพียรนี่เป็นมาร์กคือทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์เข้าใจเหรอเอาละพูดไปมากว่าจะไม่มากมันทำไมมันก็มากไปเองนะพูดไปพูดมาเลยบ้าขึ้นเลยเข้าใจพูดไปพูดมาบ้าก็ขึ้นไปด้วยกันบ้าไม่หยุดเทศเลยลูกมันรับไปรับไปอยู่กุฏิเลยนะครับวันที่เล่ารับไปเลยลูกมันรับลูกตากุฏิว่างพอดีอันนั้นท่านพูดท่านทอดไปท่านพูดบอกว่าหลวงปู่มั่นพอไปท่านลงอะไรกับท่านแล้วท่านว่านี่ดีนะนี่นะหัวนี่ดีนะนี่นะเมื่อวานนี่ท่านเนตรก็ไปแล้ววันนี้ท่านมหาก็มาว่างนะแม่งั้นไม่ได้อยู่เพราะกุฏิไม่ว่างโถเหมือนกับว่าหัวตับจะขาดสะบั้นนะว่ากุฏิไม่ว่างทั้งที่จะได้อยู่อยู่นะนี่ว่าจะมาดีนะนี่นะเมื่อวานนี้ท่านเนตรไปจากกุฏิหลังนี้แล้ววันนี้ท่านมหาก็มาว่าไม่งั้นกุฏิไม่ว่างว่าโถใจที่มันขาดสะบั้นยังไงทั้งที่จะได้อยู่อยู่นะไม่ลืมนะแต่งั้นตอนนี้ก็ตอนบ่ายนู้นละประมาณสักสี่โมงถึงจบกับอากาศจะคงมาถึงจะไปส่งอาหารเต็มรถเอาอาหารแห้งไปหนุนท่านเขาจะบอกแต่ว่าคราวนี้คงจะกลับคือจะให้เขาไปส่งของทันตามเวลาแต่ละเป็นห่วงพระมากท่านนี้มีพระมากเลยนะเพราะเราเสริมให้มาเท่าไหร่ให้มาว่างั้นเลยเราเย็นพูดรับเลี้ยงแล้วจริงจังด้วยนะมามากเท่าไหร่เราจะเลี้ยงเราถึงบอกว่าให้มาว่างั้นถ้าพระตั้งใจปฏิบัติอัดปฏิธรรมแล้วมีเท่าไหร่เอามาเถอะเราจะรับเลี้ยงหมดแต่พระประเภทหมูขึ้นเขียงพระเกียรติท่านไล่นี้จากภูเขานี้ให้หมดนะอย่าให้ตัวข้างบนภูเขามันหนักภูเขาว่างนี่เลยนะเด็ดทั้งสองว่างั้นเถอะนะถ้าเป็นพระนักภาวนาเอามาเท่าไหร่ให้มาเราจะเลี้ยงแต่พระประเภทหมูขึ้นเขียงขี้เกียจท่านไล่ลงให้ภูเขาให้หมดอย่าให้อยู่หนักภูเขาลูกนี้นะเอาขนาดนั้นแล้วเด็ดทั้งสองเลยนี่ให้พ่อนะหลวงพ่อเจ้าขาฮะป่าต้นน้อยนี้เป็นปัจจัยประจำเดือนของคุณพินิจรัตนกุล 8,000 บาทแล้วที่เหลือเป็นของผู้ร่วมบุญอื่นๆอันนี้เป็นทายทานตกค้างเมื่อวันพระที่แล้วไปมอบค่าเลยเอามาถวายเพิ่มเติมค่ะแล้วในเดือนเมษาคณะผู้ร่วมขออนุญาตงดถวายทายทานประเภทนี้เก็บเป็นปัจจัยร่วมช่วยชาตินะเจ้าค่ะไปแล้วไอ้ก้อนยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชเตระโสยะถาสัพพิติโยวิวาทันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังมุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังพังภาวนานะพวกอยู่ในห้องในครัวนี่นะตะกี้นี่สอนหมดแล้วนะความที่เกลียดขี้ข้านความตะแท้วแดงนี่มันเป็นคลื่นกิเลสตัวหนักที่สุดนะต้องสู้กับมัน